ทำได้เดี๋ยวก็ทำได้ทำไมพี่ว่าไม่จับไม่โดนแล้วทำฟอร์มเหรอพี่ฟิล์มตัวนั้นแหละแบบเลี้ยอุ้ยอุ้ยตบนิ้วต้องอุ้ยวันนี้เรามีของอะไรมาเล่นกันเลยไม่ใช่ของเล่นสำหรับฟิล์มกับฟิวนะสำหรับน้องแมวค่ะที่จริงเขาไม่ใช่เครื่องเล่นหรอกเขาเป็น little robot นะคะเป็นที่เก็บของน้องแมวใช่ค่ะดูสิห้องน้ำเรายังไม่ไอโซขนาดนี้เลยนะพี่ฟิวใช่แมวต้องดีกว่าเราเพราะเราคือทาสแมวครับผมนะนี่จะเป็นห้องน้ำแมวนะพี่พ่อเพิ่งสั่งมานะราคาเท่าไหร่รู้เปล่า23,000บาทประมาณนั้นนะครับ 23,000 กว่าบาทนะชักโครกบ้านเรานี่อันนึงแค่พันกว่าบาทเองใช่แมวต้องดีกว่าอยู่แล้วนะคะนี่มันเป็นเหตุผลของทาสแมวเหรอใช่ทาสแมวควรรู้ไว้ว่าอย่าเข้ามาวงการนี้เลยค่ะมันออกยังมากเพราะว่าน้องแมวมันน่ารักจะทิ้งเขาไปก็ไม่ได้เดี๋ยวสินี่นะคะแล้วบ้านเราเอ๊ะดูข้างบนข้างบนเป็นไรก็อยากดูอยากดูอีกแล้วนะครับมีเงินนิดนึงนะคะนี่แมวบ้านเราก็มีทั้งหมด3ตัวใช่ไหมมีจีจี้มีโลลาเต้เราก็ต้องคอยดูแลเขานี่จีจี้มาดมของเล่นใหม่แล้วนี่ๆๆครับผมนะก็ปกติแล้วเนี่ยเวลาเราให้เขาอื้อเนี่ยของเก่าเนี่ยมันจะเป็นกระมังนะครับแล้วเวลาเขาคุ้ยเนี่ยฝุ่นเขาฟุ้งทั้งบ้านเลยใช่ไหมใช่บางทีคุ้ยไม่โดนบ้างหรือไม่ก็ออกมาปุ๊บไม่กลบไม่กลบนี่คือแบบหน้าตีมากเลยนะคะโดยเฉพาะตัวนี้อื้อเสร็จแล้วไม่เคยกลบเลยกลบตรงแบบตรงฟิวเจอร์บอร์ดเลยค่ะก็ตอนนี้พ่อเลยตัดสินใจนะครับซื้อเจ้าเครื่องนี่มาเลยนะฮะ Little Robot ครับผมนะกลายเป็นว่าเอ้ยเราไม่ต้องใช้แบบกระบะแบบเก่าแล้วพี่ฟิล์มนะครับใช่เวลาฝนตกอากาศชื้นกลิ่นก็จะได้ไม่ออกนะครับใช่ค่ะถึงฝนไม่ตกกลิ่นก็ออกอยู่แล้วเพราะว่าเวลาเขาอื้ออะไรเงี้ยแล้วเขากบอ่ะฝุ่นมันจะฟุ้งมากๆเลยนะคะกลิ่นก็จะออกแบบเต็มห้องเลยแล้วยิ่งแบบว่าห้องที่เขาไปอื้อมันติดกับห้องครัวมันก็จะอบอวลนิดนึงแล้วตอนกินข้าวแบบครับผมเดี๋ยวไปดูห้องน้ำเก่าของฮีโร่ลาเต้แล้วก็จีจี้กันดีกว่านะครับผมนี่เดี๋ยวพาไปดูนะโอ้ไปประตูมาปุ๊บนะครับแม่ทำอะไรครับจะทำไอติมค่ะแม่เตรียมตัวทำไอติมอยู่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูห้องน้ำแม่หน่อยนะครับแม่แม่พาไปดูหน่อยแล้วไหนห้องน้ำฮีโร่ลาเต้จีจี้นี่ครับผมจะเป็นกระมังแบบนี้เลยนะครับนี่นะห้องน้ำแมวอยู่ตรงนี้ปุ๊บใช่ไหมเราก็เดินมาฝั่งนี้ปุ๊บก็จะเป็นห้องครัวพอเวลาเรากินข้าวแล้วแม่กินก็จะโชยๆหน่อยอร่อยมากเลย พ่อก็เลยตัดสินใจแหละซื้อมานะแม่นะน่าจะดีสำหรับน่าจะตอบโจทย์สำหรับบ้านเราแหละนะครับจะได้ไม่มีกลิ่นเหม็นมากนะครับใช่ค่ะดูจากแมวบ้านเราแล้วดูดูเขาเล่นกันดิจีจีก็อยากเล่นพี่ฟิล์มเดี๋ยวเรามาดู Little Robot ของเราเลยดีกว่านะครับว่าใช้งานกันยังไงนะครับค่ะเฮ้ยเอาน้องแมวเรามาให้จีจีเข้าเลยเหรอใช่จีจีชอบเข้าเข้ามาเล่นได้แหละค่ะตอนนี้ยังไม่มีสายก็เลยอาจจะแบบคิดว่าเป็นของเล่นอยู่หรือเปล่ามันเหมือนอันนั้นเลยอ่ะมันเหมือนแบบยานอวกาศเตรียมตัวอพอลโล11พร้อมเดินทางค่ะใช่เหมือนนะเอ้ยเต้ดูดูดูโหคึกคักคึกคักสายตกสายตกเจอก็ไม่ได้ค่ะอยากอวดนิดนึงว่าตัวเองหล่อเล่นเป็นเนี่ยไงมางั้นเดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่าว่าวิธีการใช้งานเครื่องนี้นะครับจะเป็นยังไงนะจ๊ะค่ะดู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 ไม่มีใครมาพี่ฟิล์มใช้งานยากไหมไม่ยากค่ะนี่ก็จะเป็นแผงปุ่มควบคุมนะคะทั้งหมดเลยมีแค่นั้นแหละ4ปุ่มหลักๆแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแถบไฟนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่ามีปุ่มไหนกันบ้างเริ่มจากปุ่มแรกนะคะอันนี้เปิดปิดเครื่องอยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะกด1ทีก็เปิดกดอีก1ทีก็ปิดนะคะส่วนไซเคิลนี่ก็จะเป็นอัตโนมือกดไปปุ๊บเครื่องเขาก็จะหมุนเก็บขี้แมวได้เลยนะคะอัตโนมืออัตโนมือไงก็แบบกดไปปุ๊บมันก็จะหมุนหรือไม่แบบบางทีบ้านไหนแบบเลี้ยงน้องแมวที่น้ำหนักอ่ะไม่ถึงเกณฑ์ที่แบบว่าเครื่องเขาจะหมุนเองได้เราก็แค่กดให้เขาแล้วมันก็จะหมุนได้เลยเนี่ยแหละปุ่มแรกปุ่มที่สอง Empty นะคะก็จะเป็นการเก็บทรายแมวบวกกับอึแมวที่แบบว่าเราจะเปลี่ยนทรายจากในเนี้ยโดยที่เราไม่ต้องหาอะไรมาตักออกอ่ะนั่นแหละกดหนึ่งทีเขาก็จะมาอยู่ตรงนี้นะคะที่เป็นที่เก็บของเขานี่นะมีเกะด้วยใช่ค่ะก็อันนี้จะเป็นถุงใส่ทรายแมวนะคะที่แบบว่าใช้ไปแล้วนะอย่างเช่นอึเขาฉี่เขาอะไรแบบเนี้ยก็จะหล่นลงมาตรงนี้ครับผมเห็นไหมแล้วเขาก็จะมีบอกขนาดถุงด้วยนะคะแล้วก็เน้นค่ะห้ามใช้ถุงสีดำด้วยนะเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันขาวก็ขาวไปไม่เป็นไรใส่ใส่แล้วนี่เขาบอกว่า1อาทิตย์เนี่ยเก็บแค่ครั้งเดียวก็ได้ใช่ค่ะแล้วก็อย่างนึงก็คือเราต้องพักเครื่องด้วยนะอาทิตย์หนึ่งต้องพักประมาณ2ชั่วโมงใช่แล้วก็อันนี้จะเป็นปุ่มรีเซ็ตก็คือเวลาเราจะเปลี่ยนไซแมวเนี้ยเราเทลงไปปุ๊บแล้วกดรีเซ็ตหนึ่งครั้งนะคะเพื่อดูน้ำหนักของไซแมวว่าตอนเนี้ยคือเท่าไหร่แล้วเขาก็จะคอยเก็บให้อะไรแบบนี้ครับผมมาในวิธีการใช้งานทำไงบ้างก็ตั้งแต่เลี้ยงแมวมาฟิล์มก็อยู่กับอื้อแมวบ้างกับแมว
ราะว่าต้องเก็บให้เขาทุกเช้าเอาเทมเลยครับตอนนี้นะพวกเราก็ใส่ทรายเข้าไปเสร็จแล้วนะครับจริงแล้วทรายเวลาใส่นะครับเขาจะมีเป็นขีดนะแถวๆนี้นะใช่ก็คืออย่าเกินขอบนี้นะครับถ้าเกิดเกินเนี่ยมันจะล้นก็คือเขาเหมือนกับแบบวัดมาให้เราแล้วนะครับให้ใส่ประมาณนี้ถ้าเกิดใช้ไปสักพักนึงดูมันน้อยลงเราก็ค่อยเติมให้เต็มนะครับให้เต็มขีดนะครับผมแล้ววิธีการใช้งานนะครับพี่ฟิล์มใช้ยังไงเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำงานกันนะครับผมว่าเขาทำงานยังไงนะครับใส่ทรายแมวเข้าไปแล้วเราก็จะกดรีเซ็ตกดรีเซ็ตเหรอครับครั้งนึงเหรอพี่ฟิล์มใช่ค่ะแล้วก็เราจะมาลองดูกันว่าเวลาเขาหมุนเนี่ยเป็นยังไงก็กดไซเคิลนะคะให้เขาหมุนเป็นวงกลมครับผมหนึ่งครั้งเหรอใช่นี่เดี๋ยวมาดูนะครับถ้าเกิดตอนสมมติตอนนี้นะครับแมวอึแล้วฉี่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวมาดูวิธีการเก็บของเขานะครับเขาจะเก็บยังไงเขาจะหมุนเนาะหมุนไปเรื่อยแล้วทรายที่แบบว่ายังไม่ได้ใช้เขาก็จะเข้าตะแกรงเห็นไหมตรงนี้ใช่ไหมใช่จนหมดเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะส่วนที่เหลือจะเป็นอื้อแมวกับก้อนฉี่ของแมวถูกไหมใช่ที่ใหญ่กว่ารูตรงนี้เขาก็จะกองไว้ให้แล้วก็เข้าตรงนี้นะคะครับผมเห็นไหมถ้าใส่แบบพอดีขีดทรายเขาก็จะเข้าไปอยู่ในตะแกรงหมดเลยแล้วก็จะมีเศษนิดหน่อยอะไรแบบนี้ตรงนี้ก็จะเป็นถุงด้านล่างที่เราเปิดดูเมื่อกี้ใช่อื้อแมวก็จะล่วงไปในนี้ปุ๊บ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 ทั้งหมดใช่แล้วใช่ป่ะครับแค่นี้เองง่ายไหมแล้วก็ใช่เขาจะไหลกลับไหลกลับให้ทรายออกมาแล้วก็ให้น้องแมวเข้าต่อต้องต่อแถวกันเนี่ยเข้าทีเดียวไม่ได้ต้องเข้าแบบมีมารยาทนิดนึงแล้วถ้าเกิดเขากลัวเสียงแล้วเขาไม่เข้าอ่ะขี้ทั้งบ้านทำไงเนี่ยเก็บอันนี้ ต้องโทษใครดีฟิล์มต้องเก็บวะใช่นี่ไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทรายเนี่ยที่เก็บไปเมื่อกี้จะกลับออกมาใช่ก็เขาก็จะไหลกลับออกมาใช่ป่ะอยู่ที่เดิมเนาะใช่แล้วฟิล์มอยากรู้เหมือนกันว่าจะมีแมวตัวไหนของเราเนี่ยเข้าไปอยู่ข้างในไหมเป็นตัวแรกแบบเอาไปลองใช้แล้วแบบเนี้ยเราก็ต้องยกกระบาลเก่าจริงเก็บออกก่อนและเขาหาทรายแมวใช่ไหมใช่เพื่อให้คือยังไงถ้าเขาปวดจริงๆเขาต้องเข้าจริงๆไม่เข้าว่าทั้งบ้านนะครับแต่มันไฮโซมากเลยเนี่ยใช่ดูดีชักโครกบ้านเราอันไม่กี่พันเลยแต่ของแมวสองหมื่นกว่านี่ธาตุแมวดูไว้นี่เขาก็จะเหวี่ยงให้แบบว่าพอดีถึงขีดใช่ป่ะแล้วก็จะตั้งกลับเหมือนเดิมเห็นไหมคือตอนนี้เขาตั้งเฉียงอยู่เสร็จปุ๊บเขาจะหมุนกลับมาที่เดิมตั้งเฉียงนี่คือทรายที่หล่นลงมาจะอยู่ตรงเส้นนั้นพอดีครับแล้วก็ตั้งลงเหมือนเดิมเสร็จแล้วเสร็จแล้วที่เหลือก็รอแค่แมวเข้าไปใช่ไหมใช่ค่ะอ่ะไหนใครตัวแรกจะใช้บริการเข้าไปแล้วไม่เอาแล้วลาเต้ผมกลัวครับเอามาลองดูว่าลาเต้จะชอบหรือเปล่าเพราะว่าไม่เข้าเลยแหละจึ้ง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 ปล่อยเขาเถอะตอนนี้นะครับให้ลาเต้เข้าไปสำรวจก่อนไม่เอาออกเลยดีกว่าจีจี้มาแล้วจีจี้จีจี้อยู่ข้างหลังเลยคุณจีจี้อ่ะตอนที่ยังไม่มีสายกระโดดเข้าไปเล่นนะแต่ตอนมีนะไม่รู้เหมือนกันว่าจะชอบไหมปล่อยน้องฟิวเดี๋ยวดูดิเดี๋ยวดูให้จีจี้เข้าไปสำรวจก่อนนะครับดำมองอะไรไม่เห็นเลยดำไปหมดเลยข้างในเฮ้ยจีจี้ดมอยู่นะจีจี้อุ้ยเร็วเลยใช้เลยรีวิวแล้วจีจี้แล้วรีวิวให้หน่อยแล้วใช้จริงใช้ได้ป่ะเนี่ยดมใหญ่เลยพี่ปิ๊กข้างในมีอะไรอ่ะหนูว่าน่าจะเหมือนจะเอาตูดลงแต่ก็กลัวเหมือนมันเล็กเนาะเออเหมือนมันแคบอ่ะปัญหาที่เพราะปกติแล้วของเราเนี่ยจะเป็นกะละมังใหญ่ๆนี่วนแล้ววนแล้วนอนเฮ้ยเฮ้ยจีจี้มันไม่ใช่ที่นอนมันชอบนอนในกระป๋าใส่หนูอยู่อะไรเฮ้ยจีจี้นอนเฮ้ยนี่ไม่ใช่ที่นอนมันนอนตาแป๋วเลยจีจี้ออกมาถ้าไม่ใช้ก็ออกมาไปฮีโร่ไปหาฮีโร่เราฮีโร่เขาว่าเขาเป็นแมวประเภทไหนนะพี่พีแมวประเภทที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคะดูจากหน้าแค่นี้แล้วพี่มั๊บมาฮีโร่เข้าไปเลยส่งฮีโร่เข้าไปนะครับเพราะว่าโดดออกอย่างเร็วเลยฮีโร่เนี่ยเข้าไปไม่เอาเลยเข้าไปก็ไม่เอาแล้วฮีโร่อะดมก่อนเดี๋ยวมาดูนะครับห้องน้ำแมวนะครับมูลค่า 23,000 บาทนะครับแมวที่บ้านเราจะเข้ากันไหมฟิล์มห้อง 3,000 เนี่ยสมมติคืนนี้เอาไปวางไว้ใช่ป่ะมันไม่ใช่แล้วแมวไม่ขี้ขี้ทั้งบ้านเลยยังไงฮะพ่อเก็บทำไมฟิล์มต้องเก็บฟิล์มถามแค่นี้
หน้าที่ของพีมไงไม่ดมโอ้โหแค่คิดก็แบบกดดันแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำแมวใหม่ของบ้านเรานะครับผมแล้วก็เดี๋ยวดูนะฮะว่าห้องน้ำแมวที่สุดแสนจะไฮโซเครื่องนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะเข้าอันใหม่หรือเปล่านะเดี๋ยวส่วนอันเก่านะพี่ฟิล์มเราต้องไว้นอกบ้านนะครับเพื่อจะไม่ให้เขาเข้าไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะเข้าแต่อันเก่าไม่ยอมเข้าอันใหม่แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่านะครับเขาจะเข้าไหมอันใหม่เนี่ยถ้าเกิดเขาไม่เข้าก็คือมีปัญหาแน่นอนนะครับเลอะเทอะแน่นอนนะจ๊ะอย่าเลอะเทอะเลยขอให้อั้นไปก่อนได้ครับผมโอเคก็สำหรับวันนี้นะพวกเราท่านมารีวิวนะครับห้องน้ำแมวที่สุดแสนจะไฮโซและโก้หรูมากนะครับผมก็สำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะจ๊ะแล้วพบกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายดมดมดมก่อนดมก่อนโอ้ยฉี่แม่อ๋อแสดงว่าจีจี้ปวดฉี่แม่นี่ไงจีจี้ฉี่แล้วนะครับหน้าฟินจีจี้ฉี่แล้วแม่เมื่อกี้หาทางขึ้นหาไม่เจอขึ้นยังไม่เป็นครับผมฉี่แล้วนะครับตอนนี้จีจี้ฉี่แล้วนะครับต้องมาจิ้มจมูกพอเขาออกก่อนใช่ต้นตุ่มสีแดงเหมือนเมื่อกี้เขาหาทางขึ้นไม่เจอนะแม่เนาะยังไงจีจี้อย่านอนในนั้นนะออกมาเลย